อยากไปทักทายทุกคนแบบใกล้ๆนิดนึงไหมได้เลยครับเรามีรันเวย์ตรงนี้อยู่ please feel free the runway is yours อ้าว music มาครับสวัสดีน้องลิซ่านะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องลิซ่าเชิญทักทายเหล่าไทยบลิงค์ได้เลยครับสวัสดีค่ะพี่พี่บลิงค์ไทยทุกคนไม่ได้เจอกันตั้งนานคิดถึงไหมคะดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เจอวันนี้ค่ะอ๋อฮะไม่ได้เจอกันตั้งนานนี่คือ24ชั่วโมงใช่ไหมไหนใครไปดูบอลพิงค์อินแบงค์ก็มาดูมือได้แล้ว Look at that Look at thatแล้วคือบอลพิงยังไม่หนำใจใช่ไหมไม่พอใช่ไหมนี่แหละครับแบรนด์ยาสีฟันอันดับหนึ่งในหลายประเทศอย่างเดนทิสเต้เลยจัดให้มาเจอกับน้องลิซ่าวันนี้แบบเต็มๆแบบจุใจกันเลยทีเดียวโอ้บอกเลยว่าแบมไปดูมาเมื่อวันที่7ครับจริงหรือเปล่าจริงเทพบักเทพบักเทพบักชินจ้าชินจ้าเท่เหมือนเด้โอ้โหคือแบบเท่ไหมน้องลิซ่าเท่ไหมคอนเสิร์ตมันไหมครับมันมากๆเลยจริงๆแล้วคือโอ้โหเปลี่ยนแบบลายชุดมากแต่ว่าร้อนหน่อยเนอะใช่ไหมร้อนมากเลยค่ะ โอ้โหไม่ได้มาเมืองไทยตั้งนานแล้วแบบพอเราต้องเต้นด้วยแล้วมันกลางแจ้งอ๋อเลยแบบไม่ใช่กลางแจ้งสิอ๋อใช่เป็นแบบกลางแจ้งใช่ไหมคะเป็น outdoor ใช่ไหมใช่ค่ะมันก็เลยเหมือนแบบชื้นแล้วก็แบบร้อนนิดนึงเนอะหน้าร้อนเนี่ยสำหรับหน้าพังนะแต่น้องลิซ่าน่ารักจังเนี่ยอันนี้ทำให้หน้าแดงนะน้องลิซ่าครับรู้สึกไงบ้างที่คือ2วันเต็มสนามเลยนะใช่ไหมแล้วขอบคุณแทนลิงทุกคนเลยนะคือน้องลิซ่าเทคแคร์ทุกคนที่อยู่สแตนดิ้งอยู่ซิตติ้งเนอะอยู่แบ็คโรด้วยอะไรเงี้ยครับแล้ววันนี้ก็ยังแบบฟีดแบ็คไปมากๆขนาดนี้ร้อยพารากอนฮอลล์เต็มทุกที่นั่งเลยรู้สึกไงบ้างครับแล้วก็มีบลิงก์ต่างชาติด้วยนะอ๋อจริงเหรอคะใช่โอ้ดีใจมากเลยค่ะคือเหมือนเราได้กลับบ้านจริงๆคือทุกครั้งที่หนูกลับไทยเนี่ยพี่บลิงก์ก็คือจะให้การต้อนรับที่แบบอบอุ่นมากๆมันก็เลยรู้สึกเหมือนเราได้กลับบ้านอ่ะรู้สึกสบายใจหายเหนื่อยใช่หายเหนื่อยจริงๆชอบคำนี้มากแล้วสัมผัสได้เลยนะว่าเป็นรอยยิ้มของแบบการที่ยิ้มที่ได้เจอกับไทยบลิงก์ที่มันแบบมันแตกต่างอะ it's the feeling of coming back home ใช่ค่ะ no? มันคุยกันรู้เรื่อง มันคุยกันรู้เรื่อง มันคุยภาษาเดียวกันนี่ทุกคนชอบมากบอกว่าน้องลิซ่าพูดไทยเยอะมากในคอนเสิร์ตนะพยายามค่ะจริงๆวันแรกเขินว
ันแรกเขินมากไม่ค่อยกล้าพูดค่ะแต่ว่าคุณแม่แบบเอ้ยทำไมพูดน้อยจังเขินอุ้ยพูดเยอะแล้วแล้วก็ยังเป็นล่ามให้ด้วยใช่ค่ะแต่ก็ล่ามก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะสุดยอดแล้วสุดยอดไหมสุดยอดสุดยอดในทุกๆด้านแล้วรอยยิ้มนี้ that confident smile she has seen with the fun stuff on stage are you ready yes พร้อมแล้วนะกับ speedy quiz so once again once I'm done with the question gotta quickly answer that นะพร้อมนะถามปุ๊บแล้วเดี๋ยวต้องรีบตอบเลยนะโอเคมาคำถามที่หนึ่งมาครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะอาหารไทยที่ลิซ่าอยากทานมากที่สุดตอนนี้คืออะไรลูกชิ้นทอดหรือว่าโรตีสายไหมลูกชิ้นทอดค่ะอันนี้ตอบไวได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเพิ่งกินโรตีสายไหมไปเมื่อวันก่อนเอาหรอใช่ชอบไหมชอบมากชอบมากค่ะชอบมากก็เป็นของโปรดอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะเป็นของแต่ว่าลูกชิ้นทอดยังไม่ได้กินเลยอ้าวกลับมาครั้งนี้ยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินเลยค่ะเอาแล้วงั้นต้องแล้วต้องหาหน่อยต้องแล้วต้องหาทานหน่อยเพราะว่าทราบมาว่าเป็นของโปรดเลยลูกชิ้นทอดนะตอบได้ไวอยู่แล้วนะข้อนี้อย่างที่เราทราบกันนะโอ้ตอนนี้น้องลิซ่าบอกนี่คือขายดิบขายดีเทน้ำเทท่ากันเลยทีเดียวอ้าวข้อที่สองครับไปดูกันต่อเวลาว่างอยากทำอะไรมากกว่ากันระหว่าง A เล่นตามเทรนด์ถ่ายโซเชียลมีเดียครับหรือว่า B ทำอาหารกินกับเพื่อนๆโหเลือกยากจังเลยอ่ะทำอาหารกินกับเพื่อนๆแล้วกันค่ะทำอาหารกินกับเพื่อนใช่ปกติทำอาหารใช่ไหมฮะไม่ทำค่ะยืนอู้หนูเป็นพวกยืนอู้แล้วให้เพื่อนทำใช่เรามีหน้าที่ล้างแบบล้างของให้เขาอะไรอย่างเงี้ยใช่นะเวลาเข้าครัวคือต้องแบ่งต้องเป็นทีมเวิร์คใช่ค่ะใช่คนทำก็จะไม่ต้องล้างใช่พอหนูล้างเสร็จหนูก็ยืนอู้เมื่อไหร่จะเสร็จหน้าชอบจริงชอบจริง so that question let me repeat that in English once again so in her free time what would she prefer between spending time on social media or cooking with friends and she said cooking with friends but not the cooking part but the washing part the washing part all right here goes number three ข้อที่สามครับมาฮะเลขที่ลิซ่ารู้สึกนำโชคมาให้ตัวเองคือเลขไหนระหว่างเนี่ย1-10เลยเจ็ดค่ะเจ็ดถามได้ไหมว่าเพราะอะไรครับเพราะหนูเกิดวันที่27ก็คือลงท้ายด้วยเจ็ดเจ็ดค่ะเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดเบอร์หนูมีเจ็ดกับแปดอุ้ยอุ้ยมีเจ็ดกับแปดลองดูเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดลองSo I asked her tonight if she has to choose her favorite number, her lucky number, what would it be? And she said number 7 because she's born March 27 and there's 7 right there and also number 8. นะ7กับ8นะครับ2 7ไม่เอา2บวก7รวมเป็น9หรอคิดเยอะไปI'm sorry about that. Just 7. Just 7, okay. Just 7. There goes her lucky number. Okay. ข้อถัดไปครับ Next question. L. สัตว์เลี้ยงตัวต่อไปของลิซ่าน่าจะเป็น A. น้องหมาซนๆหรือว่า B. น้องแมวอ่อนๆเฮ้ยหนูคือไม่คิดจะมีอีกตัวค่ะแต่มีชื่อไว้แล้วอ้าวงงไหมคะไม่ก็งงนะคือไม่คิดจะมีตัวแต่หนูมีชื่อเตรียมไว้แล้วมีชื่อเตรียมไว้แล้วใช่แต่ไม่มีอีกตัวแน่แต่ไม่มีอีกตัวแน่แต่ก็อาจจะไม่แน่ไงใช่ใช่ไหมครับเออไม่มีค่ะตอนนี้ลีโอลูก้าลิลลี่ลูวีเลโก้เลิฟ5แล้ว6โอ้โหครับขอโทษครับ6แล้วนะฮะแล้วก็มีอีกชื่อไว้รอแล้วค่ะแต่จะไม่มีเจอเหรอ Can I ask Yes and that is Lemon แต่ไม่เลี้ยงค่ะไม่น่ามีเพิ่มใช่ไหมเอาหรอไม่น่ามีเพิ่มหรอ
แต่ไม่ชื่อมีโอเคใช่อย่างน้อยเราก็ได้ชื่อนะตัวที่7ที่แบบนะอยู่ใน imagination ของจะชื่อเลมอนค่ะเลมอนเดี๋ยวแต่จริงๆแล้วเมื่อกี้คำถามอ่ะ you haven't answered the question yet actually oh sorry all right เอาขออนุญาตเอาคำถามกลับขึ้นมาอีกรอบนึงนะเมื่อกี้ because we haven't answered that question actually สัตว์เลี้ยงตัวต่อไปของลิซ่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นแมวค่ะนี่อันนี้ก็ตอบได้เร็วอยู่แล้วเนอะธาตุแมวใช่ชอบแมวธาตุแมวอยู่ตรงนี้อยู่แล้วไงมีหมาหลงมาตัวนึงก็ไม่รู้เนอะโอเค so I asked her her next owl pet which one would it be a cute dog or a fluffy cat and she said oh she wouldn't be having another one butShe already named that one, although she won't be having another one, but there's a name for it. But there won't be a seven, but there's a name for it. Confusing, right? I know. But really cute. The name is Lemon. Nang Lemon! I love it. Nang Lemon, น่ารักมากจริง นี่แบบก็เคยเลี้ยงน้องหมาชื่อเริ่มต้นด้วยตัวแอลเหมือนกันชื่อ Lady. Lady เหรอคะใช่เพราะว่าเขาจะดูมีความเป็นแบบเป็น Lady เลยเป็นLady Line เนี่ยก็เลยตั้งชื่อ Lady แปลกเหมือนกันเป็นแอลเหมือนกันเลย Welcome to the family Welcome to the family ไม่ได้หกละเยอะละ I can handle that one All right let's move on ข้อ4ผ่านไปแล้วครับมาต่อกันที่นี่ข้อสุดท้ายแล้วนะข้อสุดท้ายแล้วข้อที่5ครับไอเทมอะไรที่ตอนนี้ชอบที่สุดแชร์แล้วมั่นใจคืออะไรครับ A หมวกบักเก็ต B หมวกยักษ์หมวกแก๊ปค่ะ ช่วงนี้ติดหมวกแก๊ปมากกว่า I can see that yes เนาะหมวกแก๊ปใช่ไหมทุกคนเห็นใน IG อยู่เนาะใช่ไหม just now I asked her the current must have item between bucket hat and a cap and straight away she said cap she's into caps right now you're into caps right now yes ชอบแก๊ปนะช่วงนี้เดี๋ยวนะแต่จริงล่าสุดแบบแอบเข้าไปส่องเหมือนกันใส่บีนี่มันหนาวมันหนาวหัวโอ้ยใส่ปีนี้อยู่ที่อัมสเตอร์ดัมใช่ไหมครับก็แบบว่านั่นแหละก็หนาวๆหน่อยปีนี้แต่ที่ชอบตอนนี้ที่อินมากเลยก็คือแคปหมวกแคปนั่นเองนะอ่ะนี่แหละมัสฮับไอเทมนะงั้นต้องมีหมวกแคปมีใครใส่หมวกแคปบ้างไหมมีไหมเอามีบ้างอันนี้ๆๆเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยใส่เลยใช่ไหมไม่ชอบมีการชิ้นชั้นยิ้มมาใส่เลยค่ะเยี่ยมเลยเอ้าแล้วมี must have item ไหนอีกไหมครับที่แบบพกไปทุกที่ต้องมีอะไรไหมครับ must have เหรอคะนะแว่นตาค่ะใช่ sunglasses another must have item for her aside from capsShades ใช่ไหมนี่แว่นตาแบบคูลๆเท่ๆมีอีกไหมที่แบบที่เราแบบบูสต์ความมั่นใจให้เราอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีแล้วค่ะเนาะใช่ไม่มีแล้วเนาะใช่เพราะว่ามั่นใจอยู่แล้วอยู่แล้วเพราะว่ามีคอนฟิเดนซ์มาเพราะว่าก่อนออกจากบ้านนี่คือเดนทิสต์แม็กซ์อยู่แล้วก็คือออกมาคือมั่นใจเลยไม่ต้องมีไอเทมไหนเพิ่มเติมSo aside from shades and caps, she's got that confident smile on her face already because she's been using Dentist Day Max before exiting home, right? Before meeting everyone. So look at that smile. $1 billion smile right there. สุดยอดเลยจริงๆครับผมน่ารักสุดๆเลยนะและแน่นอนนะทุกคนเมื่อกี้ก็เห็นคลิปของน้องลิซ่าแล้วนะชวนเลยคือมาอยู่กับครอบครัว Dentist Day Max กันได้นะเพราะว่านี่คือนวัตกรรมกันเลยนะยาสีฟันที่ไม่ต้องใช้น้ำนะครับเป็นนวัตกรรมครั้งแรกของโลกถามเลยเทบักไหมฮะเทบักค่ะเทบักคนจนเทบัก